วันนี้จะมาสอนมิวสอนมิวคอแตกปกติมิวอ่ะเป็นคนที่จะเสียงอย่างนี้แบบตลอดเวลาเลยแบบต่อให้เขาตะโกนก็จะแบบแบบไม่ได้คอแตกอ่ะลองนึกภาพว่าแบบถ้าเป็นมิวกี้มิวเสียงดังจะโอ๊ยมิวแต่ถ้าเป็นมิวเทนมันจะคนละแบบเลยทุกคนเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการสอนกันเลยดีกว่าโอเคว่าอย่างนั้นมิวถ้าเมลอยากกีดแบบคอแตกนะสิ่งแรกที่เมลต้องทำเนี่ยคืออินเนอร์จากภายในอินเนอร์โอเคอินเนอร์มิวจะต้องคิดว่าเราอ่ะจะต้องร้องให้มันแบบว่าคนดูฟังอ่ะลองนึกภาพว่าตัวเองนั้นเล่น getting over it ออกไปนอกโลกแล้วแต่อยู่ดีๆมันก็ล่วงกับมันสุดเลยลองนึกภาพว่าเมลกำลังเล่นเกมบาดาลสุดท้ายแล้วแต่อยู่ดีๆก็ต้องไปเริ่มใหม่ตอนเล่นจัมเปอร์คิงโอ้โหนี่ถ้าสมมติว่ามิวเทนใช่ไหมเล่นไปถึงด่านสุดท้ายแล้วเว้ยมิวแล้วอยู่ดีๆคอมดับต้องเริ่มเล่นใหม่อ่ะเสียงกรี๊ดของมิวเทนจะเป็นอย่างนี้เว้ยเราได้ยินเต็มสองหูเขาเลยอ่ะแบบเขาได้ยินเต็มหูเขาเหมือนมาอยู่ข้างๆเขาแล้วพูดกอดหูเขาเมื่อกี้แบบมันชัดมากมันเจ็บปวดมากเจ็บปวดจะต้องทุบโต๊ะนี่ไงคะเมื่อกี้เขาทำแล้วมิวเทนคิดว่ามันผ่านไหมไม่ได้ยินนะมิวขออีกทีได้ปะนี่ไงเขาทำแล้วเมื่อกี้ไงทำไม่ได้มิวเอาใหม่มิวลองนึกภาพว่ามิวหิวข้าวมากไม่ได้กินข้าวมา3วันและแมวปัดจานนั้นตกพื้นสามวันแบบนั้นเลยมิวแบบนั้นเลยขอแบบไม่ได้กินข้าวมา5วันได้ไหมสุดยอดมิวผ่านหลักสูตรแล้วไม่ต้องสอนเพิ่มแล้วนี่แหละทุกคนมิวเข้าถึงแล้วเอางี้ดีกว่าสาวๆพิกซาร่าหนูยังไม่เคยเจอใครที่แบบจะนุ่มนิ่มได้ตลอดอ่ะสุดปอดเมลคนดูสารภาพมาแล้วว่าเธอน่ะก็เป็นกอซิล่าเหมือนกันไม่เขาไม่เคยคำรามเลยสังว่าทำไมฉันปิวมาขนาดนี้โอ้มายก็อุ้ยว้ายว้ายก็อุ้ยว้ายว้ายว้ายอะไรที่นอนอีกเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับค่ะด้วยนะคะยอมไม่ไหวแล้วไม่ได้ช่วยด้วยนะคะขอโทษค่ะ